นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัด We Create Fortune ข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-680-2888ต่อรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงตอบคำถามหุ้นนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันครับกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัททรัพย์โนมูระพัฒนาสินครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับครับสวัสดีครับปั๊บครับเราจะเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับด้วยธีมการลงทุนที่น่าสนใจก่อนครับกับธีมการลงทุน Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้นะครับจะเป็นคำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ใครก็ชอบบอกว่าเป็นคนที่มีอาชีพที่สบายนะครับมีเงินใช้มีโบนัสรายปีด้วยแล้วก็มีดอกเบี้ยจากสหกรณ์หรือว่าการฝากเงินนะครับแล้วก็ยังสามารถสมทบเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าจะไปถามกันนะครับว่าถึงแม้จะมีเงินเดือนประจำสม่ำเสมอทุกเดือนแบบนี้แต่มีเงินเหลือออมพอเกษียณหรือเปล่าบางคนก็บอกว่ามีเงินยังไม่พอนะครับหรือว่าโอกาสจะเกษียณยังมีความสุขก็ยังไม่มีนั่นเองถ้าหากว่าเราจะเริ่มต้นการออมในหุ้นนะครับก็ต้องควรจะทราบกันก่อนว่าการจะซื้อหุ้นขั้นต่ำแต่ละครั้งนะครับต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะถ้าจะไปเลือกกันกับหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็มีหุ้นพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับกับหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็พื้นฐานแข็งแกร่งนะครับถ้าหากว่าจะซื้อกันขั้นต่ำ1ครั้ง100ตัวเนี่ยนะครับจะต้องใช้เงินกันเท่าไหร่จะเห็นว่าหุ้นอย่างปตท.หุ้นอย่าง AOT นะครับซื้อครั้งนึงต้องใช้เงินถึงประมาณ 40,000 บาทเลยทีเดียวส่วนหุ้นอย่าง Echo หรือ Advance นะครับ Echo นี่ใช้เงิน 20,000 บาทครับ Advance ก็ประมาณ 16,000 บาทหุ้นของ KBank ก็ประมาณ 18,000 บาทนะครับบำรุงราษฎร์ก็ใช้เงิน 18,000 บาท KCE ก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับจะเห็นว่าหุ้นใหญ่ๆนี่ก็ราคาหุ้นต่อตัวต่อหน่วยนี่แพงนะฮะกว่าหุ้นตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นซื้อครั้งนึงต้องใช้เงินเยอะทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะออมเงินในหุ้นนะครับก็มีวิธีที่มาฝากกันที่น่าสนใจเราลองมาดูกันกับสโลแกนที่จะคุยกันในวันนี้นะครับออมเงินหมื่นออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านครับหรือว่าก่อนออมทุกเดือนด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะครับที่เรียกว่า DCA Dollar Cost Average นะครับซึ่งปัจจุบันเราสามารถเริ่มต้นออมเงินง่ายๆเพียงเดือนละ 1,000 บาทนะครับก็จะสามารถเสริมทับเงินเกษียณหรือว่าเก็บเงินระยะยาวให้มากขึ้นได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบกันนะครับกับ3วิธีในการออมเงินเพียงเดือนละ 1,000 บาทครับว่าจะสามารถเพิ่มพูนเงินออมได้มากแค่ไหนจากสถิติที่ผ่านมานะครับทั้งออมในหุ้นนะครับออมในกองทุนหรือว่าฝากประจำด้วยเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่ามีเงิน 1,000 บาทออมทุกเดือนนะครับเท่าๆกันต่อเนื่องกันไป20ปีแบ่งเป็น3วิธีครับวิธีแรกก็คือออมลงทุนในหุ้นนะครับรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทถ้าหากว่าลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ย20ปีนะครับปีละ 12.88% เงินก็จะกลายเป็นเงินรวม 1,114,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าหากว่าเงิน 1,000 บาทนี้ครับไปซื้อกองทุนนะครับทุกๆเดือนเดือนละ 1,000 20ปีครับถ้าหากว่าหากองทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยได้ปีละประมาณ 8.09% เงินจำนวนนี้ครับก็จะกลายเป็น 595,600 กว่าบาทแต่ถ้าหากว่าฝากประจำนะครับที่มีอัตราดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนเฉลี่ยเพียงประมาณ 1.82% ต่อปีเท่านั้นนะครับหากว่าเราฝากกันติดต่อกัน20ปีเดือนละ 1,000 บาทเงินจำนวนนี้ครับก็จะกลายเป็นเงินเพียง 289,000 บาทจะเห็นว่าถ้าหากว่าเรานำเงินไปวางถูกที่ถูกจังหวะนะครับผลตอบแทนที่ได้ท้ายที่สุดแล้วจะต่างกันหลายสิบเท่าเลยทีเดียวครับจะเห็นว่าเงินฝากประจำที่ให้ผลตอบแทนเพียง 1.8% ก็ถือว่าน้อยกว่านะครับไปลงทุนในหุ้นออมในหุ้นที่ให้ผลตอบแทน10กว่าเปอร์เซ็นต์พอสมควรเลยทีเดียวครับซึ่งที่เห็นนะครับก็จะเป็นการตอกย้ำหลักการของนักทุนที่ประสบความสำเร็จครับว่าจะต้องอาศัย3พลังช่วยกันในการผลักดันเงินออมให้เติบโตก็จะเห็นว่ามีพลังที่1 นะครับคือพลังของเงินต้นพลังของอัตราผลตอบแทนรวมไปถึงพลังของระยะเวลาในการลงทุนด้วยครับหรืออาจจะเป็นสูตรง่ายๆนะครับก็คือเงินรวมครับเท่ากับเงินต้นบวกกับอัตราผลตอบแทนนะครับซึ่งมีตัวคูณก็คือเวลายิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็กลายเป็นเงินต้นที่มากที่สุดครับโดยจะเห็นว่าเวลาถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญนะครับก็หมายความว่าถ้าหากเรามีระยะเวลาในการลงทุนมากการที่จะมีเงินก้อนจากการลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็แถมใช้เงินต่องวดไม่มากด้วยเงินเพียงแค่ 1,000 บาทในแต่ละเดือนถ้าหากว่าวางในที่ที่ถูกต้องนะครับ20ปีก็จะกลายเป็นเงินล้านได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกันนะครับกับนักวิเคราะห์ของเราวันนี้ครับว่าจะมีมุมมองต่อการลงทุนนะครับแบบ DCA หรือว่าออมประจำสม่ำเสมอทุกๆเดือนอย่างไรนะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นข้อมูลแล้วเงินเพียงแค่ไม่กี่พันบาทในแต่ละเดือนนี่สุดท้ายแล้วถ้าเกิด20ปีวางอย่างถูกต้องนี่กลายเป็นเงินล้านได้ด้วยนะฮะอย่างในมุมมองของนักวิเคราะห์นี่การลงทุนในวิธี DCA นี่เป็นยังไงบ้างฮะแล้วก็มีคำแนะนำในการลงทุนแบบวิธีนี้ยังไงครับจริงผมมองว่ามันเป็นวิธีการที่น่าจะดีกับที่สุดนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็มองเรื่องการลงทุนระยะยาวจริงอย่างที่บอกว่า
สิ่งที่ทำเราประสบความสำเร็จในเรื่องการลงทุนนั้นก็คือกรอบระยะเวลาต้องยาวนานเพียงพอนะครับโดยรวมแล้วถ้าเกิดลงทุนได้ยาวนานเพียงพอเนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยการแบ่งการลงทุนเท่าๆกันทุกๆเดือนนะครับมันมีความสำคัญและก็ต่อเนื่องเสมอๆเพราะฉะนั้นเงินที่เราแบ่งเข้ามาเพื่อลงทุนเนี่ยควรจะเป็นเงินที่สามารถออมระยะยาวได้นะครับคือเราไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรแล้วนะครับคือในส่วนนี้เนี่ยสามารถลงทุนเพื่อรอผลตอบแทนที่งอกเงยระยะยาวแล้วก็การเลือกสรรหุ้นเองเนี่ยจะต้องมองหุ้นที่มีพื้นฐานดีนะครับแล้วก็ภาพระยะยาวเนี่ยยังคงมีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยสภาพเศรษฐกิจไม่เป็นใจมันอาจจะมีวันที่หุ้นต่ำลงมาบ้างนะครับแต่เราก็อาจจะไม่ต้องวนอะไรมากมายเพราะโดยรวมแล้วภาพเศรษฐกิจระยะกลางระยะยาวที่เป็นภาพของการเติบโตฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีความเข้มแข็งในระยะกลางถึงยาวเดี๋ยวท้ายสุดแล้วผลตอบแทนจากการลงทุนมันจะเป็นบวกเสมอครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุนนะครับหันมามองในเรื่องการออมแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกผ่านกองทุนก็ตามนะครับหรือว่าเลือกผ่านหุ้นด้วยตัวเองก็ตามถ้ายังคงมีความสามารถในการคัดสรรหุ้นเพื่อการลงทุนบ้างนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดใครเลือกหุ้นเนี่ยผมบอกนิดนึงว่าไม่ควรเลือกเกิน 3-5 ตัวนะครับก็สลับซื้อเป็นรายเดือนไปนะครับเดือนนี้ซื้อตัวนี้นะครับเฉลี่ยเดือนถัดไปอีกซื้ออีกตัวนึงนะครับตามเงินก้อนที่เรามีนะครับก็ถัวเฉลี่ยระยะยาวคิดว่าจะสามารถสร้างผลแทนที่ดีได้ในระยะยาวแน่นอนครับครับคือถ้าเกิดถือว่าถือนานๆเป็น10ปีเป็น20ปีอย่างที่ตัวอย่างให้เห็นก็คือความเสี่ยงเรื่องความผันผวนจะลดลงแล้วก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากด้วยโอกาสขาดทุนก็จะลดลงด้วยนะครับครับผมครับก็เป็นแนวคิดการลงทุนที่มาฝากกันนะครับในช่วงของ Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้นะครับ